นายศาสินพัฒนาภิรมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูจัดงานเปิดตัววิชาลัยโคกหนองนาผักผ้านาวังณโคกหนองนาของนางสุภาพเกตแผงหมู่ที่6ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและพัฒนาวิชาลัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนแพรพันลุ่มพูสู่การเป็นเมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดหนองบัวลำภูส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและแปรรูปผ้าทอพื้นเมืองให้ครบทุกอำเภอซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูมี6อำเภอและปัจจุบันมีการเปิดตัววิชาลัยไปแล้ว6แห่งใน5อำเภอให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมชุดวิถีชีวิตและภูมิปัญญามูลมังอีสานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมปล่อยปลาลงสระต่ออายุเสริมอาชีพกิจกรรมเวิร์กช็อปปั้นกอนป้อนปลาพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่เรียนรู้วิชาลัยและฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในเนื้อที่3ไร่ด้วยตัวเอง